วันนี้นะครับเราก็จะเข้าครัวนะครับทำเมนูง่ายๆนะครับบรรยากาศเหมือนบินไปกินที่โตเกียวแต่ว่าทำทานได้ที่บ้านใส่เยอะไปก็ห่อลำบากใช่ไหมฮะใส่น้อยไปก็ไม่เต็มคำก่อนจีนะครับเราก็จะมาคลุกกับตัวงาขาวนะฮะเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่รับรองว่าหอมอร่อยแล้วก็แซ่บแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับ